สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้น CE Channel ครับส่วนคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูอีก1วันครับข่าวสั้นแมนยูในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นหลังเกมครับที่เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป2-3เป็นเกมกระชับมิตรที่สหรัฐอเมริกาครับมันก็มีควันหลงหลังเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอังเดโอนาน่าที่ไปตวาดใส่แฮร์รี่แม็กควายในจังหวะที่แม็กควายจ่ายบอลพลาดแล้วก็จังหวะนั้นน่ะแม็กควายเขาไม่ยอมวิ่งลงไปกดดันคู่ต่อสู้ที่ได้บุกนะครับคือไม่ยอมกลับไปแย่งบอลคืนนั่นแหละประมาณนี้ส่วนอีกเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นของเขาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทัวร์พรีซีซั่นแล้วก็มีผลการแข่งขันที่ต้องบอกว่าเพ้รวด3นัดนะครับผลการแข่งขันเนี่ยมันก็แย่นะในมุมของแฟนบอลแต่ในมุมของเทนฮากเขาจะคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในวันนี้ส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของลูกชอที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Sky Sport แล้วก็พวก At The Athletic นะเรื่องว่าเขาคิดเห็นยังไงในทีมของ Manchester United ในตอนนี้นะครับมันก็ลูกชอเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะระดับซีเนียร์แล้วนะใน Manchester United ตอนนี้นะครับก็เขาก็ให้ความคิดเห็นได้ผมคิดว่าโอเคนะเขาให้ความคิดเห็นเนี่ยโอเคเลยเราไปเรื่องของอังเดโอน่าหน่อยนะครับอ๋อมันมีอีกเรื่องนึงเรื่องที่เกี่ยวกับแมนยูได้สปอนเซอร์ที่เป็น Adidas นะครับสปอนเซอร์ชุดแข่งต่อสัญญาไปเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะเราไปเรื่องของอังเดโอน่าก่อนนะครับเรื่องของอังเดโอน่านะก็คือความคิดเห็นผมนะผมคิดว่าอังเดโอน่าเนี่ย2เกมที่เขาลงเล่นให้แมนยูเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มดีนะถึงแม้ว่าจะเสียประตูทั้ง2เกมนะครับแต่ว่าจังหวะที่ช่วยเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกองหลังอ่ะเขาสามารถทำได้ดีนะในความคิดเห็นของผมแล้วก็หลายคนเขาก็มองว่าทำได้ดีนะคือในจังหวะที่เป็นประเด็นที่แม็กควายกับอังเดโอน่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่เริ่มครึ่งหลังเลยครับนาทีที่48เนี่ยก็คือเป็นจังหวะนั้นแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเขาได้บอลทางฝั่งขวาแล้วเขาพยายามจ่ายเข้ากลางให้กับน่าจะเป็นสกอตแม็กทอมินีจังหวะนั้นน่ะแล้วเขาจ่ายยัดให้แม็กทอมินีแบบว่ามีนักเตะล้อมแม็กทอมอยู่2คนหรือ3คนนี่แหละแล้วแม็กทอมก็จ่ายพลาดคือจังหวะนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของแฮร์รี่แม็กควาย 100% แหละแต่ว่าจังหวะต่อมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาจ่ายให้แม็กทอมแล้วแม็กทอมจับบอลทำบอลลั่นใช่มั้ยแล้วมันไปเข้าทางผู้เล่นดอร์ทมุนด์แล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาต้องวิ่งลงมาโคเวอร์แต่ปัญหาคือแม็กควายไม่วิ่งแม็กควายก็วิ่งชะลอแล้วก็ชี้ให้กองหลังตัวสุดท้ายคนนั้นน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจังหวะนั้นน่ะกองหลังคนสุดท้ายน่ะผมจำไม่ผิดมันเป็นวิกตอรีนเดเลฟนะครับวิกตอรีนเดเลฟแล้วก็มีแม็กทอมต้องวิ่งกลับลงมาเพื่อที่จะสกรีนแล้วก็จังหวะนั้นก็คือก็ยังดีที่กองหน้าของอังบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ยิงไม่เข้านะโอนาน่าเขาก็โชว์ซูเปอร์เซฟไปหลังจากนั้นก็คือโอนาน่าวิ่งเข้ามาตะโกนใส่แฮร์รี่แม็กควายนะครับก็จะประมาณว่าเขาต้องแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจจังหวะนี้ที่แม็กควายปล่อยเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นเกมกระชับมิตรมันก็ปล่อยแบบนี้ไม่ได้ถ้าไปปล่อยใส่เกมที่มันสำคัญกว่านี้ก็คือจบไปแล้วในจังหวะนี้นะคือเป็นเกมกระชับมิตรด้วยบางทีกองหน้าของดอร์ทมุนด์เขาไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่ในการจังหวะยิงประตูนะครับมันก็ผลก็มันเป็นแบบนั้นนะก็ไม่เสียประตูไปอังเดโอน่าเนี่ยเขาได้มาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แฮร์รี่แม็กควายถ้าเป็นแบบพวกกองหลังของแมนยูอย่างมาร์ตินีสอย่างนี้นะเขาดูแล้วมาร์ตินีสแม็กควายเนี่ยเขาเป็นกองหลังคนสำคัญแล้วก็แม็กควายเนี่ยยังเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ของทีมนะต้องเรียกว่าพี่ใหญ่หรือว่าเป็นกัปตันนะหนึ่งในกัปตันนะกัปตันของแมนยูตอนนี้ก็มีบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็รองลงมาก็จะคนที่เป็นซีเนียร์หน่อยคาซิมิโร่บูโน่นะครับแฮร์รี่แม็กควายอย่างเงี้ยลูกชออย่างเงี้ยพวกนี้นะคือก็ถึงว่าเป็นพี่ใหญ่ในทีมก็คือเขาก็อยากให้แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเขาเคยโชว์ผลงานเนี่ยได้ดีก็อยากให้กลับมาโชว์ผลงานได้ก็เหมือนแบบว่าโอนาน่าก็ต้องแสดงให้เห็นหน่อยนะแต่ว่าหลายคนก็ไปตำหนิโอนาน่าว่าเพิ่งย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปออกตะคอกขึ้นร่วมทีมแล้วแบบนี้ไม่ใช่นะในเกมการแข่งขันนี่มันไม่เหมือนกันนะคืออยู่นอกสนามน่ะในการซ้อมอยู่นอกสนามการใช้ชีวิตประจำวันน่ะคุณเข้ามาใหม่คุณก็อาจจะอ่อนน้อมถ่อมตัวมีความ humble นิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็น
ในสนามเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่มีคนเก่าคนใหม่แล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะโชว์ผลงานได้ดีแล้วก็มีความเข้าใจในเทคนิคของผู้จัดการทีมเวลาพลาดเนี่ยก็จะต้องกล้าตำหนิเพื่อนร่วมทีมในสิ่งที่มันถูกต้องนะเนี่ยความคิดของโอนาน่านะประมาณนี้นะที่ผมไปอ่านดูส่วนอีกคนนึงที่มาพูดถึงอันเดโอนาน่าเนี่ยมันก็จะเป็นกาเบรียลอัปโปลฮอนะเขาเป็นคอมเมนเตอร์นะเขามาเข้าข้างแฮร์รี่แม็กไกวร์สำหรับอัปโปลฮอเนี่ยอัปโปลฮอเนี่ยเขาบอกว่าโอนาน่าต้องดูจังหวะนั้นด้วยว่ามันไม่ใช่จังหวะที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ทำผิดพลาดมันเป็นจังหวะที่แม็กทอมเตะบอลพลาดนะครับจังหวะนั้นแต่คนที่ก่อนจ่ายมาถึงเนี่ยมันก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์เขามองว่าแม็กไกวร์เล่นดีประมาณนี้นะที่ผมฟังเขามองว่าแม็กไกวร์มันมีเช็ดจังหวะนั้นที่พลาดแต่ว่าโอนาน่าทำล้ำเส้นเกินไปหน่อยเกินไปแหละประมาณนี้สำหรับความคิดของอัคบอลลาฟอนะครับก็มันแล้วแต่คนจะมองนะก็อย่างที่เราคุยกันนะอัคบอลลาฟอก็ใครจะมองไปทางฝั่งอัคบอลลาฟอก็มองได้นะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าอัคบอลลาฟอเขาก็เอียงไปทางแม็กไกวร์เกินไปนะเพราะจังหวะนั้นคือถ้าเราดูดีๆคือแม็กไกวร์หลังจากบอลมันเสียไปแล้วแม็กไกวร์เขาไม่ยอมวิ่งลงมาแย่งบอลคืนแล้วก็ชี้ให้เพื่อนเข้าบอลแทนตัวเองอ่ะแบบนี้ไม่ไหวนะจริงๆคือต้องเปลี่ยนจังหวะหน่อยนะเสียบอลแล้วต้องรีบแย่งคืนนะก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องอันเดโอนาน่ากับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของเอริกเทนฮาร์กครับเอริกเทนฮาร์กเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์แล้วหลังเกมเรื่องในเกมนี้ก่อนนะเราไปพูดถึงเรื่องในเกมล่าสุดก่อนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเทนฮาร์กบอกว่าเขายอมรับว่าเขาหงุดหงิดนะครับในช่วง30นาทีสุดท้ายประมาณ30นาทีสุดท้ายนะคือช่วงหลังจากที่ส่งทีมชุดใหญ่ลงมาอ่ะต้องเรียกว่าทีมชุดใหญ่เพราะจะมีทั้งเรดฟอร์ดคาซิมิโร่นะครับลิซันโดมาร์ติเนสพวกเนี้ยนะที่โดนส่งลงมาช่วงเนี่ยคือทำไม่ได้ตามมาตรฐานไม่ได้ตามแท็กติกที่ทีมวางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพสการแย่งบอลคืนมานะครับก็ทำไม่ได้นะแต่ว่า60นาทีแรกเนี่ยเอริกเทนฮาร์กเขามองว่าทีมทำได้ดีแล้วถึงแม้ว่าจะเสีย2ประตูแบบห่วยไปหน่อยนะ2ประตูที่เสียในช่วงครึ่งแรกท้ายครึ่งแรกเสียห่วยไปหน่อยแต่โดยรวมอ่ะเอริกเทนฮาร์กมองว่าทำได้ดีนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดครึ่งแรกนะซึ่งเป็นชุด2นั่นแหละนะครับส่วนในชุดที่ลงในช่วง30นาทีสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ยิ่งมาเสียประตูที่3เนี่ยเสียในลักษณะที่ยอมรับไม่ได้สำหรับเอริกเทนฮาร์กนะครับเขาก็มองว่าอย่างนี้ในเกมนี้ส่วนในการพรีซีซั่นนะการเล่นพรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเทนฮาร์กก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพรีซีซั่นก็ต้องใส่เต็มแล้วก็ที่ผลออกมาเนี่ยเขารับได้ในเรื่องของจังหวะการเล่นนะครับการเข้าใจแทคติกของนักเตะเขาพอรับได้แต่เรื่องผลการแข่งขันก็อย่างที่เห็นแหละนะก็คือไม่ชนะ3เกมไม่ชนะ3เกมรวดนะโอ้ก็ต้องดูกันต่อไปสู้กันต่อไปนะครับก็จะเหลือเกมการแข่งขันที่จะต้องไปเล่นแมตช์กระชับมิตรที่โอทัฟฟอร์ดนะครับต่อไปวันนี้ก็คือเรื่องของเอริกเทนฮาร์กนะครับเราไปพูดถึงเรื่องของลูกชอหน่อยลูกชอเนี่ยลูกชอเขาได้ไปให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเรื่องการซื้อขายแมนยูก่อนซื้อขายตัวผู้เล่นของแมนยูในช่วงซัมเมอร์เขาคิดว่านักเตะที่แมนยูเสริมเข้ามาเนี่ยทั้งมีสันเมาส์แล้วก็อังเดโอเรน่าเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แต่ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้เสริมเพิ่มมากกว่านี้ในตลาดนี้นะกองหน้าเนี่ยคือเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถพูดถึงกองหน้าได้เพราะว่ายกตัวอย่างรัสมุสฮอยลุนเนี่ยคือเขาพูดถึงไม่ได้เพราะว่าฮอยลุนเนี่ยมีสัญญากับอัตแลนต้าอยู่ประมาณนี้นะเขาไม่กล้าพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคืออย่างที่เหมือนเอริกเทนฮากแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสเขาเคยให้สัมภาษณ์นะลูกชอบอกว่าเขาก็คิดเหมือน2คนนั้นแหละว่าแมนยูต้องเสริมกองหน้าครับก็คงเป็นรัสมุสฮอยลุนนั่นแหละครับก็ข่าวตอนนี้ฮอยลุนก็รอตรวจร่างกายแล้วก็จะเปิดตัวหลังจากตรวจร่างกายอะไรเสร็จเซ็นสัญญาเสร็จก็จะเปิดตัวนะครับค่าตัวเนี่ยประมาณ80
75ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านนะครับถ้าทำได้รวมไปแล้วมันก็น่าจะเป็นประมาณ80ถึง85ล้านยูโรนะครับค่าตัวของลาสมุสฮอยลุนส่วนสัญญาก็จะเป็นสัญญา5ปีแล้วก็มีออปชั่นขยายอีก1ปีนะสำหรับลาสมุสฮอยลุนส่วนเรื่องอื่นๆที่ลูกชอเขาพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุคลากรที่อยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากเพราะว่าเป็นทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คนที่อยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เขาบอกว่าเฮิร์ทนะเฮิร์ทประมาณว่าสภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่มากนะก็เสียใจประมาณนี้นะก็ข่าวของลูกชอก็จะประมาณนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของสปอนเซอร์ใหม่หน้าเก่าของแมนยูก็คือ Adidas นะครับต่อสัญญาเรียบร้อยถึงปี2035นะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยก็คือมูลค่าในสัญญาเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่แมนยูเนี่ยได้ต่อสัญญากับ Adidas นะครับก็จะทำให้แมนยูรับเงินก้อนโตแต่มันก็จะเป็นทยอยให้นะมันไม่ได้ให้ก้อนเดียวนะก็หวังว่าจะมีเงินซื้อตัวนักเตะดีๆเข้ามานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะประมาณนี้สำหรับข่าวสั้นแมนยูของเราส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับคือการกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปแล้ว